ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะโดยน้ำเสียงที่ก็ยังแหบแห้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจัดเต็มเหมือนเดิมในเรื่องของความสนุกสนานและก็สาระที่นำมาฝากกันจากหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละชื่ออาณาจักรโบราณในประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะคะเป็นบันทึกของโจต้ากวานหนึ่งในคณะราชทูตชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในอาณาจักรเจินละในเวลาที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับเชียงใหม่และสุโขทัยของเราถ้าของเขมรของกัมพูชาก็หลังจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะเพราะตอนที่โจต้ากวานเข้ามานั้นมีนครวัดแล้วก็นครธมเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นตอนที่3ค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษซึ่งอยู่ในเครือมติชนคุณเฉลิมยงบุญเกิดนะคะอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนนับเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าห้องสมุดหลังใหม่นะคะนำมาอ่านนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทำให้เราได้รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านของเรามากยิ่งขึ้นและอีกทางหนึ่งก็เหมือนกับว่าดิฉันได้พาคุณผู้ฟังท่องเที่ยวพาไปเที่ยวกัมพูชาในอดีตกาลเมื่อครั้งที่มีชื่อว่าอาณาจักรเจินละเหมือนขึ้นทำแมชชีนแล้วก็มีคุณโจต้ากวานเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์นะคะอาจจะต้องใช้จินตนาการแล้วก็มโนช่วยนิดหน่อยสนุกค่ะได้ความรู้แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพเนาะว่าคนในยุคนั้นเนี่ย700กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่กันยังไงวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของธาตุเรื่องของภาษาเรื่องของตัวหนังสือวิธีการเขียนหนังสือของเขาแล้วก็เรื่องของประเพณีวันขึ้นปีใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของคดีความค่ะแน่นอนนะคะธาตุเป็นสิ่งที่มีในแทบทุกชาติทุกภาษาในอาณาจักรเจินละหรือว่าเขมรโบราณในยุคนั้นชีวิตของธาตุเป็นอย่างไรน่าสนใจนะคะเอาละถ้าอยากรู้ตั้งสติแล้วตามดิฉันมาค่ะแล้วเราไปกับโจต้ากวานไปสู่อาณาจักรเจินละค่ะพวกทาสในครัวเรือนนั้นเขาซื้อพวกคนป่ามาใช้งานผู้ที่มีมากก็ร้อยกว่าคนผู้ที่มีน้อยก็10 20คนนี่ถือว่าน้อยแล้วนะคะมีทาส10 20คนพวกที่ยากจนเหลือเกินจึงจะไม่มีทาสใช้คนชาวป่านั้นเป็นมนุษย์ตามป่าตามเขามีชาติพันธุ์ของตัวเองเรียกกันตามภาษาพื้นเมืองว่าโจนจ้วงเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกชองซึ่งยังมีเชื้อสายอยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบันและจังหวัดจันทบุรีนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่กล้าเข้าบ้านคนเมื่อคนในเมืองด่าทอกันและเรียกกันว่าจ้วงแล้วก็หมายความว่าเกลียดชังจนเข้าไขกระดูกที่คนเขาดูถูกดูหมิ่นก็เป็นดังที่กล่าวมานี้คือกลายเป็นว่าใช้คำว่าจ้วงเนี่ยเป็นคำด่ากันถึงขนาดนั้นเลยนะคะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวและแข็งแรง
คนคนหนึ่งจะมีค่าตัวเท่ากับผ้าร้อยผืนแต่ถ้าแก่เท่าไม่มีกำลังวังชาก็หามาได้ด้วยผ้าเพียง 3-40 ผืนนี่คือราคาของทาสแต่ละคนนะคะเทียบได้กับผ้าเท่านั้นเองโดยที่ทาสเหล่านี้จะนั่งนอนได้เฉพาะใต้ถุนเรือนค่ะจะขึ้นเรือนได้ต่อเมื่อต้องทำงานแต่ว่าก็จะต้องคุกเข่าพนมมือแล้วก็ค้อมหัวแล้วจึงสามารถก้าวขึ้นเรือนได้ถ้ามีการทำความผิดก็จะถูกโบยซึ่งโจต้ากวานบอกว่ามันจะก้มหัวรับตะพดโดยไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยทั้งชายและหญิงได้เสียเป็นผัวเมียระหว่างพวกเดียวกันเองไม่มีนายผู้ชายที่ปรารถนาจะร่วมประเวณีด้วยกับนางทาสหากชาวจีนที่ไปถึงที่นั่นและอยู่เดียวดายมาเป็นเวลาช้านานไม่เลือกเฟ้นไปร่วมประเวณีกับนางทาสนายผู้ชายรู้เข้าวันต่อมาจะไม่ยอมให้นั่งร่วมด้วยเพราะถือว่าได้เคยร่วมประเวณีกับหญิงคนป่าถ้านางทาสไปร่วมประเวณีกับคนนอกบ้านตั้งครรภ์เกิดบุตรขึ้นนายผู้ชายก็จะไม่ไต่ถามความเป็นมาเพราะก็ถือว่านางทาสผู้เป็นแม่เป็นบุคคลคนละชั้นวรรณะกับพวกเขากับทั้งเขาได้ประโยชน์จากการได้ลูกทาสซึ่งจะตกเป็นทาสต่อไปในวันหน้าถ้ามีผู้หลบหนีแล้วจับตัวกลับมาได้เขาก็จะสักหน้าด้วยสีฟ้าหรือไม่ก็ใส่กำไลเหล็กเข้าที่คอเพื่อล่ามไว้ที่ตีตรวนที่แขนและขาก็มีบ้างเหมือนกันนี่คือชีวิตของพวกทาสนะคะซึ่งผู้แปลในธรรมเชิงอาจบอกว่าต้นฉบับภาษาจีนใช้ค่อยคำว่าตัวผู้และตัวเมียเหยียดหยามทาสเป็นสัตว์ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของภาษาดิฉันจะไม่พูดลงรายละเอียดก็แล้วกันนะคะโจต้ากวานบอกว่าในประเทศนี้มีภาษาของตนเองแล้วก็อ้างอิงด้วยนะคะบอกว่าแม้สำเนียงจะคล้ายคลึงกับจ้านเฉิงและชาวเสียนแต่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องมีการพูดถึงสุโขทัยของเราด้วยนะคะคือสำเนียงเนี่ยคล้ายๆแต่พูดกันไม่รู้เรื่องจากนั้นก็พูดถึงการนับในภาษาเขมรนะคะซึ่งก็ยังคงคล้ายกับภาษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของเขาแล้วก็บอกว่าคนแต่ละกลุ่มก็จะมีภาษาของตัวเองบัณฑิตก็มีภาษาของพวกบัณฑิตพระภิกษุและดาบสก็มีภาษาของพระภิกษุและดาบสภาษาพูดของแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดอันนี้ก็ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจบัณฑิตมีภาษาของพวกบัณฑิตเนี่ยเข้าใจว่าก็คงอาจจะคล้ายกับในปัจจุบันมั้งคะว่าบัณฑิตหมายถึงคนที่เรียนหนังสือมาเยอะก็อาจจะมีชุดภาษาที่ใช้กันเฉพาะคนที่เรียนหนังสือพระก็อาจจะมีศัพท์ของพระใช่ไหมคะแต่ภาษาพูดของแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันอันนี้ไม่เข้าใจหมายถึงว่ามีชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่โจต้ากวานเนี่ยก็เข้าใจได้ทันทีเพราะว่าที่เมืองจีนก็เป็นอย่างนั้นเขาถึงได้บอกว่าเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดเพราะคนจีนก็จะมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะภาษาก็แตกต่างกันจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อต่อไปนะคะที่พูดถึงคนป่าค่ะโดยอธิบายว่าคนป่านั้นมีสองจำพวกหนึ่งเป็นคนป่าที่เข้าใจภาษาที่พูดกันคือพวกที่เขานำมาขายในเมืองให้เป็นทาสอีกจำพวกหนึ่งเป็นพวกที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีอารยธรรมเป็นคนป่าที่ไม่เข้าใจภาษาที่พูดกัน
คนป่าพวกนี้ไม่มีบ้านช่องที่จะอยู่อาศัยแต่ว่าจะพาครอบครัวเนี่ยเร่ร่อนไปตามภูเขาแล้วก็จะทูลอ่างดินเผาเอาไว้บนศีรษะพอเจอสัตว์ป่าก็ใช้ธนูยิงแล้วก็ใช้หอกซัดเพื่อที่จะได้สัตว์เหล่านั้นมากินเป็นอาหารนะคะจากนั้นก็จะใช้ก้อนหินเนี่ยเอามาตีกันให้เกิดประกายไฟเอามาย่างต้มกินกันแล้วก็เดินทางต่อคือเป็นพวกที่ไม่มีหลักแหล่งโจต้ากวานบอกว่าคนป่าเหล่านี้เนี่ยดุร้ายมากมีการใช้ยาพิษด้วยนะคะยาพิษก็มีพิษร้ายแรงระหว่างพวกเดียวกันเองก็มีการฆ่าฟันอยู่บ่อยๆแล้วก็มีการทอผ้าเป็นอาชีพแต่ผ้าที่ทอนั้นหยาบแล้วก็หนามากอีกทั้งลวดลายก็แปลกพิกลนักในสายตาของคนจีนอย่างโจต้ากวานหมวดต่อไปนะคะพูดถึงตัวหนังสือค่ะโจต้ากวานอธิบายว่าหนังสือธรรมดาและหนังสือทางราชการใช้หนังกวางหนังกระจงและวัตถุที่คล้ายคลึงกันย้อมให้เป็นสีดำแล้วก็ตัดเอาตามขนาดใหญ่เล็กกว้างแคบที่พึงปรารถนาก็คือใช้หนังสัตว์เอามาแทนกระดาษนะคะแล้วก็ใช้ผงชนิดหนึ่งคล้ายกับผงดินโจต้ากวานบอกว่าคล้ายกับผงดินขาวของเมืองจีนปั้นเป็นแท่งเล็กๆมีชื่อว่าซอซึ่งผู้แปลบอกว่าคือน่าจะเป็นคำว่าซอแปลว่าขาวนะคะแล้วก็จะถือแท่งซอเนี่ยไว้ในมือขีดเขียนลงบนผืนหนังเป็นตัวอักษรซึ่งนานแสนนานก็ไม่ลบไปอันนี้ก็แปลกดีเนาะไม่รู้หมายถึงอะไรคือเขียนแล้วไม่ลบอะติดทนพอใช้เสร็จสับก็ทัดหูไว้ลายมือนั้นเขาสามารถสังเกตจำได้ว่าใครเป็นผู้เขียนการลบตัวอักษรจะต้องใช้วิธีเอาสิ่งของที่เปียกน้ำมาเช็ดโดยทั่วไปอักขระเหล่านั้นเหมือนกันพอดีกับอักขระของพวกหุยกุอันนี้ก็คือชาวอุยกูชาวอุยกูในมณฑลซินเกียงนะคะบรรดาเอกสารหนังสือเขาเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าทั้งสิ้นไม่ใช่จากข้างบนมาข้างล่างพยัญชนะของเขาออกเสียงใกล้เคียงกับการออกเสียงพยัญชนะของพวกมองโกมีอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นที่ออกเสียงไม่เหมือนกันพวกเขาไม่มีดวงตราประทับคำร้องทุกข์ของชาวบ้านก็มีร้านรับจ้างเขียนให้เหมือนกันโอ้แสดงว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนี่มีธุรกิจรับจ้างเขียนหนังสือด้วยนะคะสำหรับคนที่จะไปร้องทุกข์กับทางราชการจากนั้นมีการพูดถึงวันขึ้นปีใหม่กับฤดูกาลนะคะโดยบอกว่าที่นี่ถือเอาเดือนที่10ของจีนเป็นเดือนแรกของปีใหม่เดือนนั้นชื่อว่าเกียเต๋อซึ่งผู้แปลบอกว่าเกียเต๋อมาจากคำสันสกฤตเป็นชื่อเดือนซึ่งพระจันทร์เต็มดวงในหมู่ดาวกฤติกาคือตรงกับช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะและตรงกับคำว่ากัดเต๊กของเขมรซึ่งหมายถึงเดือน12โจต้ากวานบรรยายบอกว่าเมื่อถึงช่วงนั้นก็จะมีการปลูกร้านใหญ่ไว้หนึ่งร้านที่หน้าพระราชวังสามารถบรรจุคนได้เป็นพันคนนะคะโอ้โหแสดงก็เป็นร้านใหญ่มากมีการตามประทีปโคมไฟประดับประดาด้วยดอกไม้ข้างหน้าร้านห่างออกไป20จ้างใช้ไม้ต่อกันเป็นร้านสูงคล้ายกับนั่งร้านที่ใช้ในการสร้างสถูปมีความสูง20กว่าจ้างเห็นจะได้แต่ละคืนเขาจะปลูกร้าน 3-4 ร้านหรือ 5-6 ร้านบนร้านเหล่านั้นก็จะเอาดอกไม้ไฟและประทัดเนี่ยไปวางไว้แล้วก็ในการนี้ทางจังหวัดต่างๆในความปกครองและตามบ้านเรือนของขุนนางจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายพอตกค่ำก็จะกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแล้วก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟและประทัดนะคะ
จต้าควานบอกว่าดอกไม้ไฟนั้นถึงแม้จะอยู่คือแม้ว่าจะอยู่ห่างนอกระยะ100ลี้แต่ก็สามารถจะมองเห็นได้ทั่วทุกคนส่วนประทัดใหญ่เท่ากับปืนใหญ่ยิงศิลายิงทีเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งนครพวกขุนนางและเจ้านายแต่ละคนเนี่ยจะได้รับแจกเทียนเล่มใหญ่และก็หมากงานนี้ค่อนข้างสิ้นเปลืองนะคะพระเจ้าแผ่นดินส่งเชิญราชทูตไปชมด้วยเหมือนกันเป็นอยู่อย่างนี้ครึ่งเดือนค่ะก็จะยุติแต่ละเดือนจะต้องมีงานใดงานหนึ่งเช่นเดือน4ทิ้งลูกกลมอันนี้ดาว่าน่าจะเป็นการเล่นช่วงชัยหรือว่าการเล่นตีครีเดือน9เป็นงานเอียละเอียละคือเรียบมีความหมายว่านับจำนวนหรือสำรวจสัมมโนครัวงานเอียละนั้นก็คือการชุมนุมราษฎรนะคะคือเป็นการรวมผู้คนทั่วทั้งประเทศให้เข้ามาในนครแล้วก็ให้เดินตรวจแถวผ่านหน้าพระราชวังพอเดือน5เป็นงานส่งน้ำพระพุทธรูปทั้งที่อยู่ใกล้และไกลแล้วก็เอาน้ำที่ส่งพระพุทธรูปแล้วเนี่ยมาถวายพระเจ้าแผ่นดินมีการแล่นเรือบนบกซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จประทับทอดพระเนตรอยู่บนพระพราสูงพอเดือน7เป็นงานเผาข้าวในขณะนั้นข้าวใหม่สุกแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับพระราชพิธี12เดือนตามแบบโบราณของบ้านเรานะคะที่ในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดงานที่ล้อไปกับวิถีชีวิตกับการทำการเกษตรนะคะอย่างเช่นในที่นี้ที่บอกเดือน7เป็นการเผาข้าวเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยข้าวใหม่สุกพอดีเขาก็จะเอาข้าวออกไปนอกประตูด้านทิศใต้แล้วก็เผาเป็นพุทธบูชางานนี้เห็นบอกว่ามีผู้หญิงนั่งเกวียนแล้วก็ขึ้นช้างไปดูชมนับจำนวนไม่ถ้วนแต่ว่างานนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่เสด็จนะคะพอถึงเดือน8จะเป็นงานชื่อว่าไอหลานคือการฟ้อนรำมีการกำหนดตัวนักแสดงแล้วก็นักดนตรีเอาไว้ให้ไปร่ายรำในพระราชวังแล้วก็มีงานกัดหมูงานชนช้างพระเจ้าแผ่นดินเชิญราชทูตไปชมด้วยเหมือนกันนะคะมีอยู่ประมาณ10วันค่ะส่วนงานในเดือนอื่นๆนั้นโจต้ากวานบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจดจำได้อย่างละเอียดบรรดาชาวประเทศก็มีผู้ที่รู้เรื่องดาราศาสตร์ด้วยนะคะสามารถที่จะคำนวณสุริยคราสและก็จันทคราสได้เลยทีเดียวก็แสดงว่าความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของที่นี่ก็ไม่เบาละค่ะเดือนสั้นเดือนยาวของที่นี่ไม่เหมือนกับเมืองจีนโจต้ากวานบอกว่าปีอธิกมาศเขาจะต้องวางอธิกมาศไว้แต่วางขั้นไว้ที่เดือน9ซึ่งข้าพเจ้าไม่เข้าใจเอาเลยคืน1แบ่งออกเป็น4ยามแต่ละ7วันเป็น1รอบทำนองเดียวกันกับที่เมืองจีนชนชาติป่าเถื่อนเหล่านี้ทั้งๆที่ไม่มีชื่อแซ่อยู่แล้วยังไม่จดจำวันเกิดของตนส่วนใหญ่ถือเอาชื่อของวันที่เกิดเป็นชื่อของตนมีอยู่2วันในสัปดาห์ที่เป็นมงคล3วันไม่ดีไม่ร้าย2วันเป็นวันอุบาทเรื่องวันใดจะไปทางทิศตะวันออกได้และวันใดจะไปทางทิศตะวันตกได้นั้นแม้แต่สตรีก็ยังสามารถคำนวณได้ปี12นักษัตก็เหมือนกันกับของเมืองจีนแต่เรียกชื่อแตกต่างกันมาถึงเรื่องคดีความบ้างค่ะโจต้ากวานบอกว่าคดีพิพาทระหว่างราษฎรนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ต้องกราบบังคมทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยทรงลงโทษโบยตีผู้ใดมีแต่ปรับเป็นเงินทองเท่านั้นผู้ที่ทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ไม่มีการรัดคอหรือว่ากุดหัวแต่ที่นอกประตูด้านทิศตะวันตกนั้นมีการขุดเป็นหลุมแล้วก็เอาตัวอาชญากรใส่ลงไป
แล้วก็เอาดินและหินกรบกระทุ้งให้แน่นเป็นเสร็จพิธีโทษปรองลงมาคือตัดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะเฉือนจมูกก็มีแต่การเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นและการเล่นการพนันกลับไม่มีข้อห้ามถ้าสามีของหญิงที่มีชู้ทราบเรื่องก็จะเอาไม้สองท่อนประกบเข้าที่เท้าของชายชู้แล้วขันชะน้อให้เจ็บปวดจนทนไม่ไหวยอมยกทรัพย์สมบัติของตนให้ทั้งหมดแล้วจึงจะได้รับการยกเว้นนั่นหมายถึงว่าคดีความที่เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวให้จัดการกันเองแต่โจต้ากวานบอกว่าที่เสกสรรปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อช่อโกงเขาก็มีเหมือนกันเหมือนกับเป็นสิทธินะคะว่าสามีที่ภรรยาเนี่ยไปเป็นชู้กับชายอื่นมีสิทธิ์ที่จะขันชนะที่ชายชู้แล้วก็บังคับให้ชายชู้เนี่ยยกทรัพย์สมบัติให้และถ้ามีคนตายอยู่ที่ประตูบ้านของผู้ใดผู้นั้นก็จะใช้เชือกลากออกไปทิ้งด้วยตัวเองเอาไปทิ้งที่ชายทุ่งนอกเมืองไม่มีการกระทําที่เรียกว่าชันสูตรสืบสาวราวเรื่องไม่มีนะคะและผู้ใดจับขโมยได้ก็มีสิทธิ์ลงโทษกักขังและโบยตีและถ้าสิ่งของของผู้ใดหายสงสัยว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นคนลักขโมยไปและถ้าผู้นั้นไม่ยอมรับสารภาพก็จะเคี่ยวน้ำมันในหม้อให้ร้อนนะคะบังคับให้ผู้นั้นเนี่ยเอามือจุ่มลงไปโดยเชื่อว่าถ้าหากลักขโมยสิ่งของไปมือก็จะไหม้พองมิฉะนั้นแล้วทั้งเนื้อและทั้งหนังก็จะอยู่ดังเดิมคือเหมือนกับเป็นการเสี่ยงทายคล้ายๆกับการลุยไฟอะไรทำนองนั้นมั้งคะว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณก็ไม่เป็นอะไรโจต้ากวานสรุปว่ากล่าวได้ว่าชาวป่าเถื่อนก็มีกฎระเบียบอย่างนี้แหละอันหนึ่งในกรณีที่มีคน2คนมีคดีพิพาทกันไม่ทราบว่าฝ่ายใดตรงฝ่ายใดคดทางฟากตรงข้ามกับพระราชวังมีปราสาทหินย่อมๆอยู่12หลังให้คู่พิพาทเข้าไปนั่งในปราสาทคนละหลังแล้วก็ให้ญาติของแต่ละฝ่ายเนี่ยคอยเฝ้าระวังอยู่ข้างนอกทั้งคู่จะนั่งอยู่ในปราสาทวัน2วันหรือ 3-4 วันคนที่เป็นฝ่ายผิดนะคะเชื่อกันว่าเมื่อออกมาจากปราสาทเนี่ยตามเนื้อตามตัวจะเป็นฝีผุพองหรือบางทีก็อาจจะจับไข้ส่วนผู้ที่เป็นฝ่ายถูกจะไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยโจต้ากวานบอกว่าการเอาวิธีการเช่นนี้มาตัดสินชี้ขาดความคดและความซื่อตรงนั้นเรียกว่าคดีพิพาทแห่งสวงสวรรค์ทั้งนี้เนื่องจากผืนแผ่นดินของเขานั้นศักดิ์สิทธิ์จึงได้เป็นเช่นนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังโรคต่างๆและโรคเรื้อนรวมไปถึงเรื่องการตายของคนในยุคนั้นค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเราเองยังสนุกเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังสนุกด้วยหรือเปล่ากับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละอาณาจักรโบราณของประเทศกัมพูชาในอดีตนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มไม่หนามากนะคะมีไม่ถึง100หน้าค่ะ70กว่าหน้าเป็นหนังสือเก่าแล้วล่ะถ้าสนใจจะหาอ่านก็ต้องไปถามที่สำนักพิมพ์มติชนนะคะอยู่ในเครือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษจากงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ท่านมีความรู้ในเรื่องของภาษาจีนด้วยนะคะแปลเอกสารอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้ให้เราได้อ่านกัน
จากงานเขียนของโจต้ากวานนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นคนบันทึกชั้นดีทีเดียวแต่ขณะเดียวกันก็จะมีการจิกกัดเน็บแนมตามประสาคนที่รู้สึกว่าตัวเองสูงส่งกว่าเพราะมาจากประเทศใหญ่ประเทศที่ชื่อว่าเจริญก็จะมองประเทศอื่นๆว่าเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนนะคะเอาละค่ะหมวดต่อไปเนี่ยมาถึงหมวดที่15นะคะคือเขาจะเขียนชื่อหมวดเป็นลำดับแล้วก็จะเขียนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องอะไรเราจะไปฟังเรื่องโรคต่างๆและโรคเรื้อนนะคะซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มียารักษาได้แล้วก็เรื่องของการตายของผู้คนในอาณาจักรเจิญละประมาณ700กว่าปีนะคะร่วมยุคกับสุโขทัยในช่วงแรกๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วดื่มน้ำดื่มท่าเรียบร้อยกลับไปอดีตด้วยกันต่อค่ะกับโจต้ากวานคนในประเทศโดยทั่วไปมีโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากจะลงไปอาบแช่ในน้ำแล้วก็สระหัวบ่อยครั้งเข้าก็จะหายเองแม้กระนั้นก็ยังมีคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นอันมากเรียงรายอยู่ทั่วไปตามถนนหนทางน่ากลัวนะคะที่บอกว่าเป็นอันมากแต่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นโรคติดต่อแล้วก็ไม่มีการรักษาไม่มีการป้องกันการติดต่อใช่ไหมคะก็คงง่ายต่อการติดต่อละค่ะชาวพื้นเมืองแม้จะกินจะนอนด้วยกับพวกเหล่านั้นเขาก็มีได้ถือเอาเป็นเรื่องเป็นราวมีผู้กล่าวว่าภูมิอากาศของเขาทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นอากาศร้อนนะคะเคยมีพระเจ้าแผ่นดินที่เคยเป็นโรคนี้อันนี้เนี่ยมีการสอบทานข้อมูลนะคะได้ความว่าพระเจ้าแผ่นดินของเจิญละที่เคยเป็นโรคเรือนก็คือพระเจ้ายโสวรมันนะคะซึ่งทางด้านเหนือของพระพราสูงหน้าพระราชวังมีเขื่อนศิลาเป็นฐานอยู่แล้วก็เรียกกันว่าปราสาทพระเจ้าขี้เรือนแล้วก็ที่ตรงนั้นมีเทวรูปองค์หนึ่งมี3ตานั่งชันเข่าที่แขนข้างขวาของเทวรูปเนี่ยนะคะมีก้อนหินเนี่ยจะด่างคนก็เหมาเอาบอกว่าเป็นรูปพระเจ้าขี้เรือนแต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดซึ่งเป็นผู้รู้นะคะทางด้านโบราณคดีของฝรั่งเศสเนี่ยสันนิษฐานว่าอันนั้นน่าจะเป็นรูปของพระยมไม่น่าจะใช่รูปของพระเจ้าเยโสวรมันโจต้ากวานบอกว่าผู้คนในยุคนั้นไม่ค่อยจะตั้งข้อรังเกียจกับคนที่เป็นโรคเรือนเท่าใดนักคือการที่พระเจ้าแผ่นดินก็เคยเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยตั้งข้อรังเกียจแต่โจต้ากวานบอกว่าตามความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้นเห็นว่าเนื่องมาจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อประกอบกามกรีธาแล้วก็ด่วนลงไปอาบน้ำชำระกายในทันทีทันใดจึงเป็นโรคนี้กันขึ้นข้าพเจ้าได้ยินมาว่าชาวพื้นเมืองนั้นพอเสพเมถุนเสร็จก็ลงไปอาบน้ำชำระกายด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่แปลกดีไม่ได้หมายถึงชาวพื้นเมืองแต่หมายถึงโจต้ากวานก็บอกว่าพอมีเซ็กแล้วรีบอาบน้ำเนี่ยทำให้เป็นโรคเรื้อนอันนี้เขาก็ออกตัวนะบอกว่าตามความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เป็นโรคบิดมักจะตายเสีย 8-9 ใน 10 คนก็แสดงว่าตายจากโรคบิดอาหารเป็นพิษนี่ก็คงเยอะเนาะมียารักษาโรคขายตามตลาดแต่เป็นยาคนละประเภทกับยาของเมืองจีนซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นสิ่งของอะไรยังมีบุคคลจำพวกพ่อมดหมอผีที่มารักษาคนป่วยดูแล้วน่าขันนะคือถ้าเรื่องของหยุกยาอันนี้ก็ต้องยกให้ทางจีนแล้วค่ะเพราะว่าเขามีวิทยาการทางด้านแพทย์แผนจีนสืบทอดกันมาเป็นพันปีนะคะโจต้ากวานมาเห็นระบบการรักษาพยาบาลที่นี่แกก็เลยดูถูกดูแคลนเอา
ว่าน่าขันนักยังมีเรื่องของพ่อมดหมอผีนะคะมาเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมาถึงหมวดที่16การตายค่ะโจตากวานเล่าว่าคนตายที่นี่เนี่ยไม่มีโลงใส่ศพนะคะแต่ว่าจะใช้สิ่งของจำพวกเสื่อห่อหุ้มแล้วก็คลุมด้วยผ้าในการเคลื่อนศพใช้ธงทิวและดนตรีนำหน้าขบวนอันหนึ่งเขาใช้ถาด2ใบใส่ข้อตอกโปรยปลายไปตามถนนหนทางเขาหามศพไปยังนอกเมืองณสถานที่เปรี่ยวไม่มีผู้คนอยู่อาศัยทิ้งศพไว้ที่นั่นแล้วพากันกลับรอคอยให้นกแร้งสุนัขและปศุสัตว์มากินชั่วครู่เดียวก็หมดสิ้นเขาก็จะพูดว่าบิดามารดาของเขามีบุญจึงได้รับการตอบแทนเช่นนั้นถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่กินหรือกินแต่ไม่หมดเขาก็จะกลับพูดว่าบิดามารดาของเขาทำบาปจึงได้เป็นเช่นนั้นในปัจจุบันได้มีการเผาศพกันขึ้นบ้างแล้วแต่มักจะเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายมาจากชาวจีนในการตายของบิดามารดาไม่มีเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์แต่บุตรชายนั้นจะโกนศีรษะบุตรหญิงจะตัดผมที่เหนือหน้าผากให้เป็นวงขนาดเท่าอีแปะเป็นการไว้ทุกข์ให้ส่วนพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้รับการฝังไว้ภายในปราสาทแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาฝังพระศพหรือฝังพระอัฐก็เหมือนกับปราสาทนครวัดนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสุสานของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ก็คือเก็บเอาไว้ในปราสาทเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ค่ะแต่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าโอ้ในสมัยก่อนเขายังไม่เผาเนาะแถมเอาศพเนี่ยเอาไปให้คล้ายๆกับทางทิเบตเลยที่เอาไปทำทานให้บรรดาสุนัขแล้วก็แรงเนี่ยมาจิกถึงกินถือเป็นการทำทานครั้งสุดท้ายนะมาถึงหมวดที่17ว่าด้วยการทำนาทำไร่ค่ะโชตากวานบอกว่าโดยทั่วไปที่นี่จะทำนาเก็บเกี่ยวได้ถึงปีละ3หรือ4ครั้งเพราะว่าทั้ง4ฤดูกาลเหมือนกับเดือน5หรือเดือน6ของจีนพวกเขาไม่เคยรู้ว่าน้ำค้างแข็งและหิมะนั้นเป็นอย่างไรในผืนแผ่นดินนั้นมีฝนตกครึ่งปีอีกครึ่งปีไม่มีฝนเลยตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน9มีฝนตกทุกวันอันนี้หมายถึงเดือน9ของจีนนะคะนับตามจีนตกบ่ายฝนจะเบาบางลงระดับน้ำในทะเลสาบจะสูงขึ้นมาตั้ง7หรือ8จ้างต้นไม้ใหญ่ๆจมน้ำหมดจะเหลือก็แต่ยอดพ้นน้ำเท่านั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำก็จะอพยพขึ้นไปอยู่หลังเขาจนหมดสิ้นทะเลสาบในที่นี้ก็หมายถึงตนเลสาบหรือว่าทะเลสาบเขมรค่ะส่วนเดือน10ถึงเดือน3โจต้ากวานบอกว่าไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวส่วนในทะเลสาบจะใช้เดินเรือได้เฉพาะเรือเล็กนะคะตรงที่ลึกที่สุดเนี่ยไม่เกิน3ถึง5เชียเชียเนี่ยคือฟุตจีน1เชียเท่ากับจุด333เมตรนะคะผู้คนก็อพยพกลับลงมาอีกพวกชาวนาชาวไร่หมายเอาเวลาที่ข้าวสุกนั้นน้ำจะมาคือน้ำจะท่วมมาถึงที่แห่งใดก็ลงมือปลูกตามลักษณะของพื้นที่แล้วก็บอกว่าในการไถนาเขาไม่ได้ใช้วัวเครื่องมือพวกคันไถผานเคียวจอบก็คล้ายกับของทางจีนบ้างเล็กน้อยแล้วก็พูดถึงนาที่ไม่มีคนทำกินประเภทหนึ่งไม่ต้องปลูกหวานมักจะมีน้ำสูงถึง1จ้างต้นข้าวก็งอกสูงตามน้ำขึ้นไปด้วยข้าพเจ้าคิดว่าเป็นข้าวที่แปลกออกไปชนิดหนึ่งอันนี้จะหมายถึงข้าวไร่หรือเปล่าคะ
มีการพูดถึงปุ๋ยด้วยนะคะบอกว่าการให้ปุ๋ยแก่ผืนนาและก็การปลูกผักเขาไม่ใช้ของโสโครกโดยตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นของที่ไม่สะอาดคนจีนที่อยู่ในประเทศนั้นไม่ยอมบอกเล่าเรื่องการใส่ปุ๋ยด้วยอุจจาระหรือมูลสัตว์เลยเพราะเกรงว่าจะได้รับการดูถูกดูหมิ่น2หรือ3ครอบครัวจะร่วมกันขุดหลุมขึ้นหลุมหนึ่งเอาหญ้าคลุมไว้เมื่อหลุมนั้นเต็มแล้วก็ถมเสียแล้วก็ขุดหลุมใหม่ต่อไปอีกเมื่อนางซ่วมหลุมเสร็จแล้วต้องลงไปในสระเพื่อชำระล้างเขาใช้แต่มือซ้ายเท่านั้นส่วนมือขวานั้นใช้บริโภคอาหารเมื่อเขาเห็นคนจีนเข้าซ่วมแล้วใช้กระดาษเช็ดก็พากันหัวเราะถึงขนาดไม่ปรารถนาให้ย่างก้าวเข้าธรณีประตูเรือนพวกผู้หญิงที่ยืนถ่ายปัสสาวะก็มีเหมือนกันช่างหน้าขันเสียนี่กระไรแม่หมวดนี้นี่บรรยายซะเห็นภาพเลยนะคะว่าส้วมโบราณของเขมรนี่เป็นอย่างไรนะคะขุดหลุมเอาหญ้าคลุมพอเต็มแล้วก็ถมแล้วก็ขุดใหม่อีกคือเข้าใจว่าพอถ่ายเสร็จแล้วก็เอาหญ้าคลุมนะคะเป็นการกำจัดกลิ่นแล้วก็ใช้วิธีชำระล้างคือนั่งส้วมเสร็จก็ลงไปในสระเพื่อชำระล้างจากนั้นในหมวดที่18เล่าเรื่องภูเขาและแม่น้ำค่ะโดยบอกว่าตั้งแต่ย่างเข้าเขตเมืองเจินผู่มามีแต่หมู่ไม้นาทึบของป่าต่ำเต็มไปแทบทั่วทุกแห่งแม่น้ำสายยาวและลำคลองใหญ่ยาวเหยียดติดต่อกันไปหลายร้อยลี้ต้นไม้แก่ๆและต้นหวายลำยาวขึ้นเป็นดงทึบปกคลุมครึ้มไปทั่วเสียงร้องของสัตว์เดรัจฉานก็ระงมไปทั่วทั้งดงเมื่อไปถึงครึ่งทางของคลองจึงเริ่มเห็นทุ่งนารกร้างว่างเปล่าไม่มีต้นไม้แม้แต่หย่อมเดียวแลไปสุดสายตาเห็นแต่หญ้ารกต้นข้าวและต้นข้าวเดื่อยมีวัวกระทิงเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันไปชุมนุมกันอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเป็นฝูงอันหนึ่งยังมีที่ลาดเต็มไปด้วยกอไผ่ยาวเหยียดติดต่อกันไปหลายร้อยลี้ระหว่างดงไผ่กิ่งไผ่ขึ้นแซงสลับกันและมีหนามส่วนหน่อไม้ก็มีรสขมมากทั้งสี่ด้านมีแต่ภูเขาสูงจากนั้นก็กล่าวถึงผลิตผลนะคะหมวดนี้จะยาวหน่อยโจต้ากวานบอกว่าในภูเขาเนี่ยมีต้นไม้ที่แปลกประหลาดมากมายก็คือเป็นพืชพันธุ์ที่เขาไม่รู้จักนั่นเองนะคะในบริเวณที่ไม่มีต้นไม้เป็นที่ที่แรดกับช้างเนี่ยจะมาชุมนุมแล้วก็แพร่พันธุ์กันอยู่คือเป็นที่อยู่อาศัยของแรดกับช้างแล้วก็มีนกที่มีค่าหายากแล้วก็สัตว์ประหลาดนับจำนวนไม่ถ้วนผลิตผลที่ละเอียดก็มีขนนกกระเต็นงาช้างนอรัดขี้ผึ้งส่วนผลิตผลที่หยาบก็มีกรักคีกระวานรงครั่งน้ำมันกระเบามีการกล่าวถึงนกกระเต็นบอกว่าจับค่อนข้างยากในดงทึบมีบึงและในบึงมีปลานกกระเต็นจะออกมาจากดงเพื่อหาปลาเป็นอาหารชาวพื้นเมืองจะเอาใบไม้คลุมร่างไว้แล้วก็นั่งอยู่ริมน้ำมีกรงใส่นกกระเต็นตัวเมียไว้หนึ่งตัวเป็นนางนกต่อแล้วก็มือถือร่างแหเล็กๆไว้คอยให้นกมาแล้วก็ครอบร่างแหลงไปวันหนึ่งจับนกได้3หรือ5ตัวบางวันทั้งวันจับไม่ได้เลยสักตัวก็มีเหมือนกันแสดงว่ามีการจับนกจับนกมากินแล้วก็บอกว่ามีแต่พวกชาวบ้านที่อยู่ตามภูเขาอันเปล่าเปลี่ยวเท่านั้นที่มีงาช้างช้างล้มเชือกหนึ่งได้งาเพียงหนึ่งคู่คำเล่าลือแต่เดิมที่ว่าช้างผลัดงาปีละครั้งนั้นไม่เป็นความจริง
งาที่ได้จากช้างซึ่งล้มด้วยการเอาหอกซัดนั้นเป็นงาชั้นดีชั้นปรองลงมาได้แต่งาที่ได้จากช้างที่ล้มเองและคนไปถอดเอามาโดยทันทีทันใดส่วนงาของช้างที่ล้มตายในภูเขามานานปีนั้นเป็นงาชั้นเลวมีการแบ่งเกรดของงาช้างนะคะเอาละค่ะในเรื่องของผลิตผลนะคะยังมีต่อนะยังมีต่อก็ทำให้เห็นภาพเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็ทรัพยากรติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่4นะคะจากหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของคุณเฉลิมยงบุญเกิดผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนเหมือนกับพาคุณฟังไปเที่ยวด้วยกันนะคะขึ้นทำแมชชีนไปยังอาณาจักรเขมรโบราณที่มีนามว่าอาณาจักรจนละวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง